แมนยูหวังตั้งอโมริมนั่งกุนซือใหม่ก่อนดวลเชลซีสุดสัปดาห์นี้กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 20:47 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวต้องการแต่งตั้งรูเบนอโมริมเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ก่อนเกมดวลเชลซีสุดสัปดาห์นี้โดยอโมริมคือตัวเต็งที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดต่อจากอีริกเทนฮากที่เพิ่งโดนปลดออกไปและปีศาจแดงก็เจรจากับทางเฮดโค้ชวัย39ปีรวมถึงลิสบอนแล้วขณะที่ฝั่งอโมริมก็พร้อมที่จะย้ายมาคุมทัพปีศาจแดงในทันทีทำให้ขณะนี้เหลือเพียงการเจรจาระหว่างสโมสรเรื่องค่าฉีกสัญญาที่มีมูลค่า 8.3 ล้านปอนด์ราว 363.6 ล้านบาทรวมถึงรายละเอียดอื่นๆซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาสปอร์ติ้งซีพีวีคาซาเปียเอสตาดิโอโฮเซอัลวาเลสลิสบอนพอร์ตุเกลออกโทเบอร์5/2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอโมริมรอยเตอร์เปโดรโรจาล่าสุดเดอะไทม์ระบุว่าแมนยูไนเต็ดหวังแต่งตั้งอโมริมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนสุดสัปดาห์นี้หรือก่อนที่จะพบกับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดวันที่3พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะได้ประเดิมคุมทัพในเกมดังกล่าวเลยนั่นหมายความว่ารุดฟานนิตเตอร์รอยจะได้ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวเพียง1เกมคือแมตช์คาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายกับเลสเตอร์ซิตี้วันที่30ตันคอนักการเมืองผึบตบเท้านั่งเก้าอี้ข้าราชการการเมืองบุญสิงห์นั่งกุนซือรมว.เกษตรศาสตร์การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 14:46 น.นักการเมืองผึบตบเท้านั่งเก้าอี้ข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีไฟเขียวบุญสิงห์มือขวาธรรมนัสนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ไตรสุรียังเหนียวนั่งเลขามท.1เมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง1นายบุญสิงห์วรินทร์รักเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์2นางสาวอนงนาถจากแก้วเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์3นายธนสารทำสอนเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของนายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์4นายอาดิลันอาลีอิซซอกเป็นที่ปรึกษานายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายภูผาลิกเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ของนายอิทธิกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง1นายสมเจตลิมปพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายณัฐพลจรัตรพีพงษ์เป็นที่ปรึกษาสสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย3
นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย4นายวิเชียรจงชูวณิชเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง1นายปัญญาชวนบุญเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายณภินทร ศรีสรรพาง 2. นายกฤตเพ็ญสุภาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายณภินทร ศรีสรรพาง 3. จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายสุชาติชมกลิ่นกระทรวงพลังงานแต่งตั้งนายเสมอใจสุขสุเมฆเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งนายสราวุธอ่อนละไมเป็นที่ปรึกษานายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายมนตรีปลาน้อยนนท์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนายเดชอิฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง1นายอภิชาติศักดิ์เศษเป็นที่ปรึกษานายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิท 2. นาวาตรีสุธรรมระหงเป็นเลขานุการนายเฉลิมชัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.แต่งตั้งนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คอดแกร่งซูเปอร์แบล็กชกคาดเชือกไหลหลุดเดินไปใส่เองกับเชือกก่อนกลับมาถลุงคู่ต่อสู้จนชนะกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 20:53 โคตรแกร่งซูเปอร์แบล็กชกคาดเชือกจู่ๆไหลหลุดเดินไปใส่เองกับเชือกข้างเวทีก่อนกลับมาถลุงคู่ต่อสู้จนเอาชนะได้วันที่29ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาในศึกมวยไทยรายการไทยไฟท์คาดเชือกซึ่งในรุ่น61กิโลกรัมเป็นการชกระหว่างช่อเพชรศาสตราจารย์เฉลิศศักดิ์กับซูเปอร์แบล็กสจ.ต้อย8ริ้วโดยการชกเป็นไปอย่างไม่ยั้งซึ่งช่อเพชรได้จังหวะชกซูเปอร์แบล็กลงไปให้กำนับ8ก่อนกระทั่งในยกที่2ช่วงกลางยกซูเปอร์แบล็กไหลหลุดจึงบอกคู่ชกแล้วเดินไปข้างเวทีก่อนจะเอาแขนคล่อมเชือกแล้วดึงกลับใส่ด้วยตัวเองจากนั้นก็กลับมาชกต่อได้อย่างเหลือเชื่อทำเอาแฟนๆฮือฮากันทั้งสนามส่วนในยกที่3ซูเปอร์แบล็กเป็นฝ่ายไล่ถลุงช่อเพชรสุดท้ายครบ3ยกกรรมการให้เสมอจนต้องมียกพิเศษคือยกที่4ก่อนที่ซูเปอร์แบล็กจะไล่ถลุงเอาชนะช่อเพชรไปได้